ันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้แพทมีคลิปวิดีโอนะคะรีวิวแป้งฝุ่นราคาหลัก10มารีวิวให้สาวๆได้ชมกันนะคะซึ่งแป้งฝุ่นที่จะนำมารีวิวในวันนี้ก็มี4ยี่ห้อด้วยกันนะคะซึ่ง4ยี่ห้อนี้ก็จะเป็นถูกและดีมากๆคือราคาไม่มีอันไหนถึง50บาทเลยนะก็4ตัวนี้นะคะจะเป็นแป้งที่เน้นในเรื่องของการควบคุมความมันนั่นเองนะคะซึ่งแพทเป็นคนที่หน้ามันมากๆนะคะแล้วก็ลองผิดลองถูกลองแป้งทั้งแพงทั้งถูกแล้วก็ถูกมากแบบนี้เนี่ยนะมาเยอะมากๆแล้ววันนี้ก็เลยหยิบ4ตัวนะคะที่เป็นแบบราคาไม่ถึง50บาทมาพูดให้สาวๆได้ชมกันนะว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะคะเหมาะสำหรับสาวๆแบบไหนนะควรซื้ออันไหนบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากยี่ห้อแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นแป้งฝุ่นที่ถูกมากๆแล้วก็เป็นตัวแรกทั้งจากทั้ง4ตัวเนี่ยที่แพทใช้เลยนะคะก็คือ Rice Care นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นกระปุกที่2แล้วนะคือแพทเคยใช้หมดไปกระปุกหนึ่งแล้วนะคะคือมันดีมากๆเลยทุกคนสำหรับแป้งตัวนี้นะคะเขาเป็นแบบ talcum free นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบแพ้ง่ายมากๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถใช้ได้แล้วตัวเนี้ยคือเป็นแป้งเด็กแบบแป้งเด็กจริงๆคือสามารถใช้กับทารกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้กันหน้าเราก็คือแบบปลอดภัยแน่นอนนะคะตัวเนี้ยมันไม่ได้เป็นแป้งแบบแป้งเหมือนแป้งปกติอันนี้มันจะค่อนข้างออแกนิกผลิตมาจากแป้งข้าวเจ้านะคะทุกคนคือมันแบบมันไม่มีสารเคมีเยอะขนาดนั้นนะอันนี้เขาก็เขียนว่าmade from rice นะคะผลิตจากข้าว hypoallergenic ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้นะคะ water repellent ป้องกันความเปียกชื้น oil absorbent นะคะดูดซับความมันแล้วก็ biodegradable ก็คือย่อยสลายได้โดยธรรมชาติคือแบบอันนี้มันเป็นแบบแป้งออร์แกนิกที่แบบต้องยกขึ้นหิ้งเลยก็ว่าได้คือมันแบบดีต่อธรรมชาตินะคะแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยคือมันแบบมีความออร์แกนิกคือมันสามารถใช้กันหน้าเราได้แล้วก็เขาก็เคลมแล้วนะคะมันสามารถควบคุมความมันได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นแป้งที่ดีมากๆคือควบคุมความมันได้ดีเลยนะคือพอใช้มาแบบเป็นกระปุกแล้วก็คือชอบมากๆนะคะแต่ว่าก็มีข้อเสียเหมือนกันนะคะสำหรับแป้งตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอาจจะมีผิวที่เข้มหน่อยหรือว่าผิวแทนนะคะอาจจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือเนื้อแป้งเขาเป็นสีขาวแบบสีขาวเลยทาแล้วขนาดแพทค่อนข้างขาวนะขนาดทาเนี่ยบางทีก็มีวอกเหมือนกันนะนี่คือเนื้อแป้งนะแอบหยอกมาให้ดูนิดนึงเนี่ยคือเนื้อมันนิ่มเนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็ทาง่ายสุดๆไปเลยเดี๋ยวทาให้ดูนี่นะคะเนี่ยพอทาไปมันก็จะมีความขาวๆนิดนึงนะแต่สำหรับแพทนะคะถ้ามันจะขาวแค่แบบแป๊บเดียวหลังจากแต่งหน้าเสร็จแป๊บเดียวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับปรับเข้าสู่ผิวเราแบบไม่ได้วอกขนาดนั้นแต่ว่าพอแบบแต่งหน้าเสร็จใหม่ๆจะตกใจนิดนึงแต่ว่าหลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบหน้าลอยเหมือนผีนะคะคือดีมากๆคุมมันได้ค่อนข้างดีแพทเป็นคนที่จะใช้แป้งฝุ่นเซตหลังที่เราทารองพื้นใช่ไหมอันนี้ก็สามารถเซตรองพื้นได้นะคะอยู่ได้ประมาณ3ชั่วโมงนะหลังจาก3ชั่วโมงก็จะเริ่มมีมันบ้างนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยสามารถควบคุมความมันได้นะคะคือมันไม่มีแป้งอันไหนในโลกหรอกทุกคนที่สามารถควบคุมความมันได้ทั้งวันนะคะมีแต่คุมมากคุมน้อยอะไรประมาณนี้นะแต่สำหรับอันนี้นะคะแพทบอกเลยว่าชอบมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยแนะนำเลยนะคะคือมันเป็นแป้งที่แบบปลอดภัยมากๆแล้วก็แบบดีไม่มีเทาค้ำไม่มีสารที่แบบเป็นอันตรายนะคะสำหรับตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นของแซกซี่นะคะ Oil Control Powder นั่นเองอันนี้ก็คือใช้จะหมดขวดแล้วอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะคือมีอยู่ช่วงนึงที่แบบใช้ Rice Care แล้วมีความแอบเบื่อนิดนึงก็เลยเปลี่ยนใจมาใช้เจ้าตัวนี้บ้างนะคะเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแป้งที่โอเคมากๆคือสำหรับเจ้าตัว Rice Care มันมีความแบบเป็นแป้งเด็กไปเลยใช่ไหมแต่อันนี้มันคือผลิตจากบริษัทเครื่องสำอางเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเหมาะสำหรับการแต่งหน้ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับตัวนี้เนื้อแป้งเขาก็ค่อนข้างขาวเหมือนกันนะคะแต่เวลาแพททาเนี่ยแพทรู้สึกว่ามันไม่ได้วอกเท่าของ Rice Care นะและสำหรับตัวนี้นะคะก็สามารถคุมมันได้พอๆกับ Rice Care นะอาจจะแบบน้อยกว่านิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าโอเคมากๆนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยอันนี้จำราคาได้จริงๆเดี๋ยวจะอินเสิร์ตไว้ให้นะคะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อแป้งของตัวสาสีนะคะก็คือเป็นสีขาวๆเหมือนกันแต่ว่าพอทาไปเนี่ยเหมือนแบบมันมีความโปร่งแสงแล้วก็มีความแบบหายไปกับสายลมมากกว่าคือไม่ได้หายไปกับสายลมแบบหายไปแต่ว่าเหมือนสีมันเหมือนกับจะกลืนกับผิวเหมือนคือมันก็ไม่ได้เป็น translucent ไม่ได้เป็นโปร่งแสงนะแต่ว่าแพทรู้สึกว่าพิกเมนต์ความขาวมันจะน้อยกว่าของ Rice Care นะคะแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือมีส่วนประกอบของ talc เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะก็อาจจะแบบคอนทราสต์กับตัว Rice Care นิดนึงอันนี้ก็อาจจะแบบเหมาะสำหรับคนที่ปกติผิวอาจจะไม่ได้แพ้ง่ายขนาดนั้นก็น่าจะใช้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเทียบกับ Rice Care Rice Care ก็จะมีความแบบธรรมชาติออร์แกนิกมากกว่านะคะมาถึงตัวถัดไปนะคะตัวนี้เป็นของ Bio Natural นะคะเป็น Oil Absorbing Face Powder ตัวนี้เลยคือสาวๆน่าจะเ
คยเห็นกันมาสักพักนึงแล้วนะตัวนี้เขามีความเก่าแก่ยาวนานมากๆเลยนะคะคือแพทเคยเห็นมานานมากแล้วล่ะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้ลองนะคะก็อันนี้ที่แพทซื้อมาเป็นสีขาวนะคะข้อดีของตัวนี้ก็คือเขามีให้เลือกหลายสีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเนื้อสีออกเหลืองๆอะไรเงี้ยคือแพทเห็นเยอะมากๆแต่ว่าแพทเลือกซื้อสีขาวมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสีอื่นๆมันไม่ค่อยเข้ากับผิวแพทเท่าไหร่นะคะเหมือนแบบสีเนื้ออะไรเงี้ยมันติดอันเดอร์โทนที่ไม่ใช่ผิวแพทนะคะก็เลยเลือกเป็นสีขาวมานะน่าจะเซฟที่สุดนะคะสำหรับตัวนี้ก็โอเคนะคะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดถามแพทแล้วเนี่ยแพทรู้สึกว่ามันยังควบคุมความมันได้ไม่เท่า2ตัวแรกนะคะก็ก็ดีแหละก็คุมมันได้ประมาณนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่าตัว Rice Care กับ Sasi นะคะตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้หาซื้อได้ทั่วไปเลยนะคะแพทซื้อมาจากซูรูฮะราคาประมาณแบบ30กว่าบาทมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวจะใส่ราคาไปให้อีกทีนึงนะคะเดี๋ยวมาดูเนื้อแป้งกันแป้งเขาจะเป็นสีขาวๆเหมือนกันนะคะเวลาทาไปก็จะเนื้อแบบจะออกแนวแบบคล้ายๆของสัตว์สีเลยคือมันจะมีความแบบความขาวน้อยกว่าเจ้าตัว Rice Care คือ Rice Care มันแบบเหมือนแบบมันไม่ได้ผลิตมาเพื่อการแต่งหน้าค่ะทุกคนคือมันแบบค่อนข้างจะอเนกประสงค์นิดนึงเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะแบบไม่ได้มีความโปร่งแสงหรือว่ามีความเหมาะกับเมคอัพขนาดนั้นแต่สำหรับตัวนี้ก็คือมีความโปร่งแสงนิดหน่อยนะจากที่ได้ลองนะคือเขาก็ไม่ได้เคลมว่ามันโปร่งแสงแต่ใช้แล้วรู้สึกว่าทาแล้วหน้าไม่ขาวเท่าไหร่คือเหมือนแบบไม่ได้เปลี่ยนสีรองพื้นของเรานะคะก็ถือว่าโอเคนะแต่ก็ยังไม่ได้ชอบเท่าตัว2ตัวแรกนะคะสำหรับตัวถัดไปนะคะอันนี้เป็นของ Pond's Angel Face Natural Mattifying Face Powder นะคะอันนี้เห็นดังมากใน Twitter ว่าแบบมีดาราเกาหลีหรือใครสักคนใช้แล้วรีวิวว่ามันดีนะคะก็เลยไปลองซื้อมาสรุปว่ามันก็ดีนะทุกคนก็จะมีความขาวอมฟ้านิดนึงนะคะคือแบบมันก็งงว่าแบบทำไมแป้งมันสีฟ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทาไปก็หน้าไม่ฟ้านะไม่ได้เป็นอวตารนะคะแต่ว่าก็คือแบบก็เหมือนทาแป้งทั่วไปคือทาแล้วก็หน้าแมตต์ดีนะคะก็ควบคุมความมันได้โอเคนะคะอยู่ในระยะใกล้ๆกับพวกสระสีกับ Rice Care นะคะก็ถือว่าใช้ได้แต่ว่าข้อเสียอย่างนึงคือน้ำหอมแรงมากๆเลยใครแพ้น้ำหอมก็คือข้ามไปได้เลยนะคะนี่คือแบบได้กลิ่นน้ำหอมมาแต่ไกลเลยนะคะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นเอกลักษณ์ของพรนะคะซึ่งไม่ใช่ว่าไม่หอมนะแต่ก็หอมแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าเขาใส่มาในปริมาณที่ค่อนข้างที่จะเยอะเกินไปนิดนึงนะคะก็อาจจะฉุนหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดสำหรับใครแบบโอเคอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้อันนี้ราคาประมาณ 20-30 บาทนะคะถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวจะใส่ราคาไว้ให้อีกทีนึงนะคะรีวิวมาทั้งหมด4อันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาจัดอันดับกันนะคะว่าแพทชอบใช้อันไหนมากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าอันไหนแบบโอเคที่สุดนะคะอันดับ1เนี่ยขอยกให้ซาสีนะคะเพราะซาสีเนี่ยคือมีความเนื้อแป้งที่ไม่ได้มีพิกเมนต์ขาวมากแพทรู้สึกว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายสีผิวมากกว่าตัว Rice Care นะคะก็ยกอันนี้ให้เป็นที่1ส่วนตัว Rice Care เนี่ยขอให้มาเป็นที่2คือจริงๆอ่ะซาสีกับ Rice Care มันอยู่แบบสูสีกันมากๆแต่ว่าข้อเสียของ Rice Care ก็คือสีมันเวลาทาไปแล้วมันค่อนข้างที่จะขาวนะคะสำหรับคนที่สาวผิวเข้มเนี่ยก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะก็เลยต้องมาตกเป็นอันดับที่2นะคะว่าพูดในเรื่องของความแบบความผิวแพ้ง่ายหรือว่าความออร์แกนิกก็ต้องยกให้ Rice Care นะแต่ว่าแพทพูดโดยรวมๆนะคะก็คือยกให้มาเป็นอันที่2นะคะอันที่3นะคะแพทยกให้พรนั่นเองนะคะซึ่งจากที่ชัยรู้สึกว่าพรเนี่ยสามารถคุมมันได้ไม่เท่า2ตัวนี้แต่ว่าดีกว่า Bio Natural นะคะเพราะฉะนั้นก็ยกให้เป็นอันที่3นะส่วนอันสุดท้ายนะคะเป็นตัวนี้เลยตรงๆของเรานะคะ Bio Natural นะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะก็ดีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าคุมมันได้ไม่เท่า3ตัวแรกนะคะก็ยกให้เป็นอันที่4นั่นเองนะคะทางนี้ทางนั้นนะคะสาวๆก็ต้องไปลองนะคะว่าแบบอันไหนมันเหมาะกับเรามากที่สุดนะคะก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้มันเป็น4อันดับที่แบบดีที่สุดเรียงตาม4อันดับนี้จริงๆคือมันก็แล้วแต่คนจริงๆนะคะแต่ว่าอันนี้เป็น4อันดับที่แพทจัดมาจากความชอบของแพทนะคะแล้วก็จากการที่แพทได้ทดลองใช้นะคะก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าอันนี้มันจะดีกว่าอันนี้สำหรับบางคนมันอาจจะสลับกันก็ได้นะคะก็ต้องไปลองใช้ดูใช้คลิปนี้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะคะว่าแบบแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะคะรีวิวเราจะจบแล้วนะคะวันนี้แพทก็มีของมาแจกสาวๆไปด้วยซึ่งของที่จะมาแจกวันนี้ก็บอกเลยว่าไม่ได้สปอนเซอร์นะคืออยากแจกจริงๆรู้สึกว่าไม่ได้แจกของทุกคนมานานแล้วนะคะก็เลยนำมาแจก2ชุดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีอะไรมาแจกบ้างนะก็สำหรับเซตแรกนะคะก็จะเป็นมาสก์หน้านะคะเป็นสระสีคอลลาเจนบูสเตอร์สกินเฟิร์มิ่งคอลลาเจนมาสก์นะคะอันนี้พร้อมกับดินสอเขียนคิ้วของสระสีเฮ้ยไม่ได้ตั้งใจอะไรนี่สระสีไม่ได้สปอนเซอร์นะคะแล้วก็มีลิปนะคะของ Maybelline รุ่น The Powder Matte นะคะ by Color Sensational นี่เป็นเซตที่1 นะคะส่วนเซตที่2ก็จะมีเป็นมาสก์หน้าของสระสีเหมือนกันนะคะเป็น Baby Bright Skin Brightening Lychee Mask นะคะมาสก์กลิ่นลิ้นจี่นั่นเองแล้วก็มีดินสอเขียนคิ้วเหมือนกันนะคะแล้วก็มีลิปของ Maybelline เหมือนกันแต่ว่าคนละสีนะ
ก็จะได้สีอะไรก็ไปลุ้นกันเองที่บ้านนะสำหรับกติกานะคะก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่กดไลค์นะคะกดแชร์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะว่าอยากดูคลิปอะไรบ้างนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือไป follow IG แพนนะคะที่แพนพัชรา _นะคะเพราะว่าแพนจะไปประกาศผลในนั้นนะคะแล้วก็ทิ้งชื่อ IG ไว้ด้วยนะคะเวลาแพนประกาศผลจะได้แท็กถูกคนนะคะเพื่อตกหล่นอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบได้ของกันถูกอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้แพนจะประกาศผลนะคะก็เป็นวันที่เท่าไหร่ดีหวยออกก็แล้วกันนะคะ16สิงหาคมนะคะรอลุ้นกันได้ที่ IG ของแพทเลยนะคะเดี๋ยวแพทจะลงอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะแท็กชื่อ IG ที่คนที่ได้เนี่ยทิ้งไว้ด้านล่างในคอมเมนต์นะคะก็อย่าลืมทิ้งชื่อ IG กันไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทิ้งไว้อาจจะต้องเปลี่ยนไปให้คนที่แบบมีชื่อ IG นะคะก็อย่าลืมทิ้งข้อมูลไว้ให้ครบนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะคะคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าอยากดูคลิปอะไรกันบ้างนะคะอย่าล้อเพื่อนนะคือแบบอยากให้ทุกคนคอมเมนต์สิ่งที่แบบแตกต่างกันให้มันหลากหลายนิดนึงเผื่อแพทจะได้เป็นไอเดียในการไปทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะคะถ้าเกิดทุกคนคอมเมนต์มาเหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบได้ดูแต่คลิปซ้ำๆนึกออกไหมก็อยากล้อกันนะคะก็พยายามแบบคลิปอะไรที่แบบไม่เหมือนคนอื่นเนาะก็อยากคลิปอะไรก็พิมพ์มาได้เลยนะคะพร้อมทิ้งชื่อ IG ไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะคะโอเคนะคะวันที่15สิงหาคมนะคะประกาศผลวันที่16สิงหาคมนะคะใน IG ของแพทเลยค่ะ patpantra_นะคะก็ไปตามกันได้นะคะวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe นะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ